ก็ยกเลิกไปก่อนดีกว่าเนาะใช่แล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ชอบพาลูกๆเนี่ยนะครับไปเที่ยวอยู่บ่อยครั้งสำหรับครอบครัวของลิเดียแล้วก็แมทธิวนะครับที่ล่าสุดครับด้วยสถานการณ์โควิด-19 ตอนนี้แพลนหลายอย่างต้องเลื่อนออกไปโดยพี่ลิเดียนะครับก็ได้โพสต์ IG ถึงเรื่องยกเลิกทริปเที่ยวภูเก็ตเป็นอยู่บ้านแทนครับแล้วก็ต้องตัดใจยกเลิกตั๋วบินที่มีในมือเนี่ยกว่า30ใบทิ้งไปเพราะไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็คืนเงินไม่ได้ด้วยซึ่งพี่แมทธิวนะครับก็เผยกับทีมข่าวว่าทางตนแล้วก็พี่ลิเดียเนี่ยได้วางแผนจะไปเที่ยวกันจริงๆครับจะไปตั้งแต่ต้นปีเลยเลื่อนมาเป็นช่วงสงกรานต์แต่บังเอิญครับมาเจอกับสถานการณ์โควิดก็เลยเลื่อนไปก่อนถือว่าเป็นช่วงพักผ่อนนะฮะส่วนเรื่องตั๋วเครื่องบินกว่า30ใบครับก็คือไปกันหลายคนนั่นเองแต่ก็เข้าใจนะครับพร้อมฝากถึงทุกคนให้ดูแลตัวเองกันอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ครับสำหรับช่วงเที่ยวสงกรานต์ลูกปิดเทอมอะไรอย่างนี้แหละว่าจะไปเที่ยวกันจะไปตั้งต้นปีแล้วก็เลื่อนมาเป็นสงกรานต์นี่แหละแต่ว่าบังเอิญก็นี่แหละฮะอย่างที่เราทราบสถานการณ์ก็น่ากลัวเพราะฉะนั้นก็เลื่อนออกไปก่อนครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เราได้พักผ่อนอยู่บ้านนี่แหละไปกันหลายคนครับเพราะในช่วงหลังเราก็จะเที่ยวกันเป็นไปทั้งบ้านแหละนั้นรวมๆแล้วก็เกือบ30คนแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับมันจำเป็นนะฮะทำอะไรไม่ได้หรอกแล้วก็แค่ขำๆว่าโอ้มีตอนไอ้ตอนวุ่นตั้งแต่ตอนจองไอ้ตอนเลื่อนออกไปตอนที่จะแคนเซิลก็วุ่นอีกรอบหนึ่งแต่จริงๆก็เห็นใจหลายๆท่านอื่นที่แบบว่าสงกรานต์ก็เป็นช่วงเวลาที่เขากลับบ้านกันนะบางคนก็ไม่ได้กลับตั้งแต่ปีที่แล้วปีใหม่ก็ไม่ได้กลับก็เหมือนวางไว้เหมือนกันแหละว่าช่วงสงกรานต์จะกลับไปเยี่ยมบ้านแต่ว่าดูท่าทางแล้วก็อาจจะอดกลับเหมือนกันมันมีคลัสเตอร์ที่มันขึ้นมาแล้วก็มันขยายค่อนข้างจะเร็วดูเหมือนจะแรงกว่ารอบที่แล้วแล้วก็แรงกว่ารอบแรกด้วยซ้ำดูแลตัวเองครับไม่ไปที่คนเยอะพยายามเลี่ยงอะไรต่างๆมันก็น่าจะเป็นทางที่ดีที่สุดครับทุกคนก็ต้องช่วยกันมันถึงจะผ่านช่วงนี้ไปได้ขอบคุณนะคะพี่แมทธิวครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ